ันโดยใครบางคนมาทูลเชิญทั้งที่มิได้มีหมายกำหนดการมาก่อนเนื่องจากอาจมีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองโอ้ยอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าวังกายังวนนี่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวมานานแล้วท่านรอที่จะไปท่านรอที่ให้สุขภาพดีพอที่จะไปครับแล้วเมื่อท่านแน่ใจว่าท่านไปได้แล้วเนี่ยท่านก็ไปทูลสมเด็จก่อนพระเสด็จตั้ง7 วันไม่ได้เป็นการไปที่กระทันหันเลยเป็นการไปที่แวลแพลนทีเดียววางแผนที่จะไปการของเครื่องมือแพทย์ไปมันก็ไม่ใช่ว่าวัน2 วันจะผลเสร็จเครื่องมือแพทย์มันคอมพลีเคทมาพอควรหลายคนอยากจะทราบว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยจะเสด็จทรงงานหรือว่าออกเยี่ยมราษฎรให้ประชาชนเข้าเฝ้าได้ที่ไหนก่อนจะค่ะเท่าที่ทุกคนบอกคิดว่าคงจะยากเพราะว่าท่านอันนี้ความเห็นส่วนตัวของที่อีกอะเพราะว่าท่านก็ทนมากแล้วนะคะเจ้าอยู่หัวนี่ก็ทรง85สมเด็จก็ทรง80แล้วตอนนี้ท่านเป็นปกติก็จริงแต่ว่าต้านทานของร่างกายท่านเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกคนเยอะๆแล้วมีคนเป็นโรคนั้นโรคนี้มาเข้าใกล้พี่เกรงว่าเดี๋ยวท่านจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วพี่เชื่อว่าคนไทยทุกคนนี้